7อันดับฮีโร่ทำเงินในปี2022ค่ะเย้อันดับที่7ครับผมกับหนังเรื่อง Morbius ครับผมหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังที่ทำจากค่าย Sony เคยได้สร้างผลงานมาอย่าง Spider-Man Into the Multiverse อาจจะเป็นเวนอมซึ่งเป็นแอนตี้ฮีโร่เหมือนกันซึ่งไอ้หนัง2เรื่องนี้เนี่ยก็แบบว่าประสบความสำเร็จมากพอสมควรเลยครับผมคราวนี้ก็เลยทำให้เกิดความคาดหวังกันว่า Sony เนี่ยจะเป็นตัวปั้นแอนตี้ฮีโร่ได้หรือเปล่าจะเป็นตัวปั้นแอนตี้ฮีโร่หลอก Spider-Man เนี่ยมาให้เป็นแบบหนังเดี่ยวอย่างประสบความสำเร็จเหมือนเวนอมได้มั้ยซึ่งผลปรากฏว่า Morbius นะครับติดอยู่ที่อันดับที่7ครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าในบรรดาหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันมีฉายของปีแล้วเนี่ยแค่7เรื่องครับผม คือที่ฉายโรงอ่ะจะมีแค่7เรื่องส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยจะเป็นสตรีมจะเป็นแบบสตรีมมิ่งช่องทางสตรีมในช่องทางแบบดิสนีย์พาร์ทหรือว่า HBO อะไรประมาณนี้เขาเนี่ยสามารถทำรายได้ราวๆ167ล้านดอลลาร์สหรัฐจากต้นทุนสร้าง75ล้านดอลลาร์นั่นเองครับผมโอเคครับอันดับต่อไปอันดับที่6เลยครับอันดับที่6มาที่หนังเบาสมองดีกว่าเป็นหนังแบบว่าเบาสมองคือเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่นทาง DC สร้างขึ้นมาเป็นแบบครอบครัวสนุกนะสำหรับเด็กๆที่ดูแบบรายได้ที่เปิดตัวมาน่ะมากเลยทีเดียวที่แบบช่วงแรกอยู่ที่23ล้านดอลลาร์แต่ถ้ามองเผินๆก็อาจจะไม่มากแต่มันคือแบบช่วงเปิดตัวแรกคือได้รับความสนใจวันทีใช่ The Way Johnson ก็คือให้เสียงภาพด้วย E Series of Super Pets ต้นทุนคือ90ล้านดอลลาร์แต่รายได้ที่ทำทั่วโลกนั้นคือ207ล้านเราจะตัดหน่วยข้างหลังออกแบบเป็นกลมๆแล้วกัน207ล้านดอลลาร์นั่นล่านั่นเองครับผมถือว่าประสบความสำเร็จอันดับที่5ครับผมอันดับที่5เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เราเพิ่งพูดถึงเมื่อกี้เลยกับเรื่องที่มีชื่อว่า Black Adam ครับผม Black Adam เนี่ยหรืออีกอย่างก็คือชาแซมร่างชั่วนั่นเองต้องเรียกว่าเป็นกระแสพูดถึงอยู่พอสมควรเลยครับผมโดยที่รายได้ที่ The Rock ทำได้นะครับก็คือ392ล้านดอลลาร์สหรัฐครับผมจะมีต้นทุนก็คือ195ล้านดอลลาร์สหรัฐครับผมชิวเฉียดนะครับเกือบจะขาดทุนมันอาจจะห่างกันแบบเอ้ย100กว่าล้านเลยนะพี่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่างกันตรงที่มันจะมีค่าโปรโมทด้วยซึ่งค่าโปรโมทเนี่ยมันมักจะต้องบวกไปแบบว่าเท่าตัวของต้นทุนสร้างเลยยิ่งหนังใหญ่เนี่ยก็ต้องยิ่งโปรโมทเยอะต่อไปเรื่องที่4นะคะถ้าจะไม่พูดถึงเลยไม่ได้เป็นหนึ่งในเรื่องที่มาแรงในปีที่แล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องต่อ Love and Thunder นั่นเองก็อย่างที่ทราบกันนี้นะคะว่าตอนเนี่ยเป็นภาคที่4แล้วในเวอร์ชันที่ฉายในโรงนะคะทุกคนก็แบบจะคาดหวังตั้งตารอมากทำให้ทำรายได้สูงสุดนะคะถึง760ล้านเลยทีเดียวค่ะเป็นหน่วยดอลลาร์สหรัฐนะคะด้วยต้นทุนสร้างเพียงแค่250ล้านเท่านั้นค่ะทุกคนก็จะแบบว่าเอ้ยมันเป็นหนังภาคต่อภาคที่4แล้วนะคะของทอร์นอกจากนี้นักแสดงผู้กำกับเนี่ยยังเป็นชุดเดิมชุดเดียวกันอีกที่สร้างภาค1 2 3นะคะทำให้ทุกคนเนี่ยแห่กันเข้าไปดูเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นที่วิจารณ์กันอย่างแพร่หลายนะคะว่าออกมาแล้วเนี่ยแนวทางการเดินเรื่องเนี่ยเปลี่ยนไปมากทำให้ทุกคนลุ้นอยู่ว่าจะมีภาคต่อไปไหมเพราะว่าภาคนี้ทำให้หลายคนผิดหวังนะคะกับการเปิดตัวที่แบบว่าให้หนังเรื่องทอนก็เป็นหนังตลกเต็มรูปแบบในภาคที่4นี้ใช่ไหมคะอันดับที่3แล้วเรื่องนี้คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องของคำวิจารณ์ทั้งเรื่องของรายได้แล้วก็เรื่องของกระแสด้วยอัศวินรัตติการของเราเองครับผมกับเดอะแบทแมนรอบนี้นี่คือได้นักแสดงชื่อดังอย่างโรเบิร์ตพัตตินสันช่วงหลังเนี่ยเขาผันตัวเป็นนักแสดงแบบว่านักแสดงกระจ๋าเลยเลิกเป็นแวมไพร์แล้วใช่เลิกเป็นแวมไพร์แล้วส่วนตัวเดอะแบทแมนนะผมสามารถสร้างรายได้ได้ถึง770ล้านดอลลาร์สหรัฐครับผมเยอะพอสมควรเลยครับผมแล้วก็ยังมีซึ่งต้นทุนสร้างเขาเนี่ยจะอยู่ที่185ถึง250ล้านดอลลาร์สหรัฐครับผมก็คือว่ากำไรมา500ล้านกำไรเยอะมากอันดับที่2นะคะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แบบสร้างกระแสไว้ในช่วงต้นปีทุกคนก็น่าจะได้ยินกันนะคะนั่นก็คือเรื่อง Black Panther Wakanda Forever เองค่ะหรือว่าทุกคนรู้จักกันในชื่อ Black Panther 2นะคะอีบอมเบ้รู้สึกว่ามีบางคนเนี่ยจะแบบอินจัดหนักมากเพราะมีตัวละครโปรดของเขาโผล่มาในภาคนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่า Black Panther เนี่ยเป็นหนังค่าย Marvel นะคะด้วยทุนสร้าง250ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่ว่าทำกำไรได้ถึง831ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวค่ะและสุดท้ายกับอันดับ1ครับผมอันดับ1จะเป็นอะไรเป็นโดยไม่ได้เลยก็คือเรื่องด็อกเตอร์สเตนคือเป็นแบบเรื่องที่แบบเปิดจักรวาลใหม่ของ Marvel เลยหลังจากที่แบบว่าทุกคนกลับมาจากการดีดนิ้วแล้วเราจะตีจักรวาลใหญ่ต่อทั้งที่แบบไม่มีไอรอนแมนแล้วไม่มีกัปตันแล้วมีการปูเรื่องว่าเราไม่ได้มีอยู่แค่1ดวงดาวหรือว่า1จักรวาลเราสามารถแยกไปอีกหลายจักรวาลอาจจะมีไอรอนแมนคนอื่นที่ไม่ใช่โทนี่สตาร์คเอาตัวละครอื่นๆเข้ามาได้และรายได้หนังนี่เรียกว่าถล่มทลายมากทั้งที่แบบตอนเปิดตัวน่ะอยู่ในช่วงโควิดด้วยนะเออแบบเป็นช่วงที่แบบโควิดเข้ามาระบาดหนักๆในไทยเลยแต่ช่วงนั้นถือว่าไม่สามารถทำอะไรสำหรับหนังเรื่องด็อกเตอร์สเตนได้ต้นทุนในการสร้างของด็อกเตอร์สเตนน่ะน้อยกว่าเรื่องแบล็คแพนเธอร์แล้วก็เรื่องทอร์เดอร์แอนด์ทันเดอร์อีกด้วยแบบว่าน้อยกว่าตั้ง50ล้านดอลลาร์เออทุนน้อยแต่มาเต็ม
ถึงน้อยจะมาเต็มทำให้แบบติดอันดับ1ของรายได้หนังฮีโร่สำหรับปีที่แล้วเลยก็คือกำไรอยู่ที่955ล้านซึ่งไม่ใช่แค่อันดับ1ของซุปเปอร์ฮีโร่นะครับก็ยังเป็นอันดับที่4ของตารางหนังทำเงินด้วยซึ่งก็เป็นรองแค่อวตารท็อปกันแล้วก็จูราสสิคเวิลด์รายการเราเนี่ยได้ข้อมูลมาจากเว็บไซต์ Box Office Mojo ทำการรวบรวมสถิติของหนังที่กว่ารายได้ในแต่ละช่วงเอาไว้คือเป็น Box Office นั่นเอง